กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องครบถ้วนโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็เช่นเดียวกันบอกจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยเองก็ตามนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะต้องมีอะไรระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรนะเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องมีการเตรียมวางแผนสำรองเอาไว้นะคะเผื่อการพลิกผันที่จะเกิดขึ้นหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ในเรื่องของจังหวะดีแม้ว่ามีทุนทรัพย์นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสหรือว่าถ้ามีโอกาสจริงๆก็อย่าไปรีบก็แล้วกันทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาหัวใจค่ะวันนี้คนที่เพิ่งจะพ้นปัญหามานะคะวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะส่วนใครที่โสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันเนี่ยเน้นโทนสีน้ำตาลค่ะหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะเรื่องงานนะคะวันนี้มีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการทำงานประจำหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองอย่าคาดหวังอะไรนะหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักแล้วก็ใครที่มีคนรักก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะเรื่องงานค่ะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามหาแรงจูงใจเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการสารสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็คนที่สูงวัยกว่าฉะนั้นคนที่โสดอยู่วันนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอีกหนึ่งราศีที่ต้องพยายามประคับประคองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าธุรกิจหลายอย่างดูเหมือนว่าไม่ค่อยชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็มีโอกาสสร้างรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นหรือเป็นคนกลางเป็นในหน้าหัวใจวันนี้คนที่มีครอบครัวแล้วหวังที่จะมีบุตรวันนี้ก็มีโอกาสสมหวังเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของการงานต้องมีลูกล้อลูกชนบ้างเดินตามทฤษฎีอย่างเดียวคงจะไม่ได้ผลนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ทุกอย่างก็ต้องใช้แรงงานต้องเหนื่อยค่ะกว่าจะได้สตางค์หัวใจวันนี้คนโสดมีคนช่วยลุ้นเป็นพ่อสื่อแม่สื่ออยู่นะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานค่ะวันนี้พยายามหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรือว่าการพูดคุยนะขอแรงช่วยเหลือเองก็ตามส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะธุรกรรมเก่าเนี่ยลองให้ทบทวนให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่นะคะหรือว่าเราไปต่อได้หรือเปล่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆหัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเนี่ยเรื่องงานอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีนะคะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยลดทิฐิวางฟอร์มลงบ้างหรือว่าลดอัตราลงบ้างนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้การทำธุรกรรมกับคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆจะถือว่าดีที่สุดหัวใจคนที่โสดอยู่คิดที่จะมีคู่คิดจะสารสัมพันธ์ต้องมีสตินะคะพูดคุยเจรจากับใครก็ต้องดูให้ดีด้วยเน้นคนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างค่ะทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนหัวใจนะคะคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ลองหาผู้ใหญ่พูดคุยหรือว่าให้ผู้ใหญ่เป็นตัวกลางเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะคิดบวกเข้าไว้นะหาแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งเนี่ยลองหาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเป็นแรงผลักดันดูหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีลูกหนี้เผื่อใจเอาไว้บ้างอาจจะทวงค่อนข้างลำบากหัวใจค่ะวันนี้อย่ามักง่ายในเรื่องของความรักโดยเฉพาะไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะอะไรที่ชัวร์ก็ให้ทำก่อนอะไรที่ยังไม่ชัดก็ให้เก็บโปรเจกต์เอาไว้นะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายได้คล่องนะคะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหรือว่าถ้าเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็สามารถขอความช่วยเหลือได้หัวใจนะคะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่ถูกใจเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องงานค่ะแม้จะเริ่มต้นได้ดีแต่ก็ต้องมีวินัยแล้วก็มีความต่อเนื่องเรื่องของการทำงานด้วยหัวใจนะคะคนที่มีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานคนที่คิดจะทำธุรกิจวันนี้พยายามออกตลาดนะคะเสาะหาข้อมูลบ้างหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การได้รับผลจากการเป็นคนกลางส่วนหัวใจเหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนวันนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ท่านต่อมานะเกิด11เมษายน2526เวลาเกิดค่ะ 10:45 วันจันทร์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพคู่ครองค่ะ11เมษายน26ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเสี่ยงโชคปีจรนี้แย่นะผมใช้คำนี้เลยนะส่วนสุขภาพก็เน้นระยะยาวอังคารเสียอยู่ในเรือโรคไปแค่เจ็บก็พวกอุบัติเหตุเพศภัยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับและกลุ่มหนึ่งพวกระบบเลือดสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้คู่ครองคนรักความจริงด้วยพื้นชะตาเนี่ยกับคนรักขอเพียงแค่คุณโอนอ่อนเท่านั้นระยะยาวไม่มีปัญหาครับนะก็เขาเรียกว่ารู้จักประนีประนอมหน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสมศักดิ์ค่ะ5มกราคมนะคะ2502เวลาเกิด5ทุ่มตรงจะขายบ้านได้หรือเปล่าแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยค่ะ5มกราคม2502เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับเกณฑ์ในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินในช่วงย่าง56นี้รวมถึงย่าง57 มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือผมคงจะไม่แนะนำให้ทำอะไรเสริมนะครับก็ลองดีลให้จบภายในช่วงปีเสร็จๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณการที่มาค่ะเกิดวันที่14สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 6:02 ไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะ14สิงหา33รบกวนคุณผู้ชมทุกท่านระบุวันมากำกับมาด้วยนะครับงานเงินกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะฮะโสดจะได้เจอคนถูกใจมีคู่ความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ายังแข็งแรงวงเล็บอาจจะมีคนอื่นเข้ามานิยมชมชอบเพิ่มก็ได้งานออกแรงเยอะๆ2ช่วงอายุย่าง26และ27นี้ถือเป็นช่วงขาขึ้นงานดีสภาพคล่องกลับกันนะเกณฑ์การเงินจะดีจริงๆอาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณฝนทองนะคะ27กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด 17:50 วันจันทร์ถามเรื่องของการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34วันจันทร์ถูกต้องผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดดาวการเงินเป็นสีนะครับก็หลังวันเกิดไปแล้วครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประมาณปลายปีนะครับแต่ว่าบางจังหวะเวลาก็ต้องหมุนต้องออกแรงพอสมควรแต่โดยรวมถือว่าดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4พฤศจิกายน2537เวลาเกิดนะคะ 13:30 วันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 13:30 ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมเขาบอกว่าจังหวะการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ของพระฤหัสบดีที่โยกย้ายเนี่ยถือว่าไม่ได้ส่งผลดีนะครับหนึ่งเลยด้วยอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในเขาเรียกว่าเล็งดวงเล็งลัคนาอยู่เนี่ยก็ต้องประคับประคองในแง่ของความรักความสัมพันธ์สองเลยดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้าเรือนเสียแล้วก็เป็นปรเกษตรด้วยฉะนั้นช่วงนี้ไม่ง่ายนะครับถามว่าทำงานอะไรดีย่าง22ความจริงในดวงเนี่ยดาวศุกร์อยู่เรือนงานแล้วก็ต้องถือว่าสวยด้วยนะแต่ไม่ได้บอกมาว่าเรียนอะไรนะฮะศุกร์ก็หมายถึงงานทางศิลป์นะครับดนตรีศิลปะการแสดงขนมนมเนยงานฝีมืองานเย็บปักถักร้อยนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมนะแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนหรือว่าถ้าเป็นงานเฉพาะทางพวกฟิลตัวเลขเนี่ยก็ถือว่าใช่อีกกลุ่มนึงทำงานพวกแบงค์สถาบันการเงิน
ถือว่าดีหรือว่าถ้าคุณจบมาในสายที่เป็นพวกกฎหมายแพทย์เภสัชกรถือว่าเด่นถ้าในแง่ของการทำธุรกิจพูดง่ายของกินสิ่งสวยงามกับสินค้าเพื่อสุขภาพครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหลีนะคะ19พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิด 3:20 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของโชคลาภนะคะการค้าขายแล้วก็เรื่องของบุตรด้วยพื้นชะตามียากหินะจันเสานะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็ให้ทำในช่วงอายุย่าง44นี้ประกอบกับช่วงวัยก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะเห็นไหมล่ะพอพื้นดวงเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะบอกแค่ว่าด้วยพื้นดวงถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็บุตรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่ามีบุตรยากก็ได้นะฉะนั้นจริงๆถ้าในแง่ของสแตทเป็นแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังนะว่าด้วยช่วงวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับและด้วยพื้นดวงแบบนี้รวมถึงน้องคนนึงซึ่งเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันจะมีผลไหมสำหรับน้องอีกคนนึงซึ่งเราอยากจะมีในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องของการค้าขายค่ะโชคลาภไม่ได้บอกว่าขายอะไรแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยใช้คำว่าทำมาค้าขึ้นแต่ต้องออกแรงต้องเหนื่อยยิ่งถ้ามีการจรการเดินทางถือว่าสมรูป SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณไทยวันค่ะเกิดวันที่21กันยายน2521เวลาเกิด 7:15 นาทีวันพฤหัสบดีนะถามว่าชื่อดีหรือเปล่าอุไทยวันค่ะอุไทยวันไม่ดีอยู่แล้วนะครับเกิดพฤหัสมีพยัญชนะวรรคเสาอยู่คือตัวทอทหารจดนะครับเป็นสุภาพสตรีใช้วรรคอาทิตย์นำตัวอ่างจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันยกตัวอย่างเช่นอย่างเอ็นดูโอบเอื้ออย่างเงี้ยไม่เสียนะแต่ว่าไปหาชื่อที่ชื่ออื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็น2ชื่อที่ผมยกตัวอย่างเริ่มด้วยตัวอหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูไปซื้อหนังสือตั้งชื่อมาส่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ครับค่ะแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของคู่ครองความจริงในแง่ของความรักคู่ครองด้วยพื้นชะตาของคุณเนี้ยนะทั้งกาลีแล้วก็จันทร์เสามีผลก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันหน่อยละกันโดยเฉพาะในช่วงย่าง39ที่กำลังจะมาถึงนี้ห่างกันหน่อยนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอันนี้ทำหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะคุณจิตรดา นะคะ6ธันวาคม2532ค่ะเวลาเกิด15นาฬิกา18นาทีการเงินการงานอาชีพที่เหมาะสมบอกว่าเรียนจบครูมาค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่คือผมจัดลำดับแบบนี้นะถ้ามีโอกาสในวิชาชีพถ้าสอนครูเด็กเล็กถ้าเป็นครูอนุบาลประถมวัยได้จะยิ่งสมรูปนะครับจะดีกว่าถ้าเป็นระดับประถมมัธยมก็มีเงื่อนไขเหมือนกันควรจะสอนพวกภาษาต่างประเทศอะไรพวกนี้จึงจะสมรูปดวงนะอันนี้คือด้วยเงื่อนไขมีจำกัดนะครับส่วนเงินกับงานเป็นอย่างไรปีนี้ในเรื่องของงานถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะครับความหมายอาจจะย้ายสถานศึกษาก็ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของย้ายสาขาวิชาที่สอนก็ได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นลักกระดุมพระเป็นกาลีดาวการเงินเสียของคุณนั้นช่วงนี้ให้ซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาดีนักแลครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอมร นะคะ6พฤศจิกายน2509ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มวันศุกร์สุขภาพกับการเงินเป็นยังไงค่ะ6พฤศจิ09ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับรบกวนตรวจสอบด้วยนะจ้ะเอาล่ะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะมานัสสุใสครับรบกวนเสียงค่อยมากเลยครับครับครับโอเคใสครับจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะวันอาทิตย์นะครับวันที่15มีนาคมปี07ครับ15มีนาคม2507เกิดกี่โมงคะตอน 6:00 น. กว่าครับตอนเช้า 6:00 น. เช้าตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง53นะครับในดวงเนี่ยบอกว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือนะในดวงบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีรักใหม่ก็ได้อาจจะมีลูกใหม่ก็ได้หรืออาจจะมีการเริ่มการทำงานใหม่ๆก็ได้ตอนนี้มีแผนอะไรบ้างไหมฮะอ๋อแผนว่าจะ
ออกงานนะครับมาจะออกงานอายุมากแล้วมาทำงานค้าขายครับโอเคจะทำงานแบบเดี๋ยวขายลงศพนะครับเริ่มหรือยังครับยังเลยครับก็อย่างที่เรียนนะว่าปีนี้มันมีโอกาสนะจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะครับทำขายลงศพอย่างเดียวหรือมีพวกเครื่องสังฆทานอยู่ด้วยฮะไม่มีครับไม่มีว่าจะเอาดอกไม้พวงหรีดอะไรเสริมด้วยครับผมเข้าใจว่าคุณคงจะทำอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้ยังมีโครงการอยู่ครับศึกษาเรียบร้อยหรือยังฮะศึกษาอยู่ครับศึกษาราคาอยู่ครับฟังให้ดีนะคืออย่างนี้ครับปีนี้ที่บอกว่าจะทำอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานใหม่มันชัดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะทำในอาชีพที่คุณบอกผมเนี่ยผมเน้นอย่างเดียวก็คือควรจะมีการจรมีการเดินทางมีการจับส่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของธุรกิจตัวนี้มีไหมนึกออกไหมฮะคือหนึ่งต้องมีการจรมีการเดินทางสองถ้าคุณทำตัวเนี้ยผมอยากให้คุณแบบก็คือกำกับดูแลด้วยตัวเองอ่ะไม่ใช่จ้างคนบริหารใช่ผมจะดูแลตัวเองครับท่านอาจารย์ถ้าได้ทั้งสองเงื่อนไขนี้ก็ถือว่าพอจะสมรูปแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมมีนะแต่คุณจะถนัดหรือไม่อีกเรื่องนึงก็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ดีแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะแต่ในสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยที่ผมเรียนต้องจรต้องเดินทางต้องลงมาครุกมีบริการจัดส่งจึงจะสมรูปปีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ย ก็ต้องบอกว่าจังหวะเริ่มต้นใหม่ๆก็ค่อนข้างจะเอื้อนะและเหมือนก็จะมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยด้วยซ้ำไปครับจ้ะแล้วพอถูกฉลกไหมครับท่านอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงต้องเหนื่อยหน่อยต้องจรต้องเดินทางแล้วต้องลงมาคุมเองถ้าทำได้กับเงื่อนไขพวกนี้ก็ถือว่าพอจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ไอเด่นที่สุดก็คือสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่ให้น้ำหนักประมาณ 70% นะ 70-75% แล้วขอสอบถามทะเบียนรถกับทะเบียนบ้านราคาเบอร์โทรศัพท์ของเราใช่ไหมคะเชิญเลยครับเชิญเลยทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับครับ178ครับ178ก็จริงๆแล้วราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงอ่ะแต่ในแง่ของบาปประคอใหญ่ให้คุณใช้น้ำพระพุทธมนต์นะจากที่วัดนะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลังครับจ้ะ7 กับ 8โทรศัพท์อะไรฮะคู่หลัง100ครับ00ก็ยังดีที่เป็นเลข1นำหน้านะก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะครับแต่ว่าให้ระวังความพลิกผันหน่อยทำอะไรต้องรอบคอบอาจจะมีแบ็กอัพแผนสำรองไว้หน่อยก็ดีนะครับครับแล้วเลขที่บ้านครับจ้ะ169ครับ25ครับเลขบ้านโอเคอยู่แล้วนะครับจันทร์กับพฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินหลักฐานความมั่นคงครับครับก็รบกวนอาจารย์คอนพลดแค่นี้แหละครับครับยินดีฮะโชคดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณพงศักดิ์ค่ะเกิดวันที่12พฤษภาคม2541เวลาเกิด20:29 วันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปีนี้เกณฑ์ความรักผมถือว่าเด่นนะครับแต่ตอนนี้18 ย่าง 19ก็บอกว่าคนที่จะเจอในช่วงอายุย่างเนี้ยจะเป็นอะไรที่ดูหวือหวาจริงจังใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะถ้ายังอยู่ในวัยเรียนก็ให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังหน่อยละกันส่วนในถ้ายังโสดเดี๋ยวก็จะได้เจอครับส่วนในเรื่องของการเงินตอนนี้ย่าง19สภาพคล่องก็ถือว่าพอใช้ได้มาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเน้นในเรื่องของความเหมาะสมเข้าวัดมีโอกาสทำบุญบำรุงค่าน้ำประปานะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเทิดศักดิ์ค่ะ11 เมษายน 2541นะคะเวลาเกิดบ่าย20:09วันเสาร์บอกว่าเรียนไม่จบป.6สักทีตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วนะคะมีโอกาสจะเรียนต่อหรือเปล่าเป็นกาลีฮะแล้วก็ในพื้นชะตาเนี่ย
ปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดแล้วก็ตอนนี้คุณทักษะเองก็18ขวบแล้วก็1ก็ต้องเรียนตรงๆว่าพื้นดวงเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสจบช้าก็ได้หรือผลการเรียนไม่ค่อยดีหรือมีปัญหาเรื่องเรียนก็ได้นะครับก็ถ้าเข้าย่าง20ไปแล้วลองผลักดันใหม่อีกรอบนึงตอนนี้ผมว่าผลักยังไงก็คงไม่ยอมกลับอาจจะต้องเลยเมษาไปแล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะว่าทุกวันนี้ระบบการศึกษาก็มีหลายรูปแบบกศน.ก็มีรองรับยกตัวอย่างอยู่เป็นประจำเลยเพื่อนผมเนี่ย นะครับกว่าจะเรียนจบรับปริญญาอายุเกือบ40แต่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้คุณเทิดศักดิ์เนี่ยพยายามบริจาคทุนการศึกษาเป็นประจำมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤตกรนะคะเกิดวันที่25กรกฎาคม2520นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันจันทร์อาชีพขายน้ำค่ะจันทร์ราชาโชคทำได้ไม่ได้หวือหวาพัฒนาสูตรอะไรก็ว่ากันไปนะระยะยาวถือว่าเลี้ยงชีพได้แต่ตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะให้คุณบริจาคทุนการศึกษาเหมือนกันมากน้อยตามกำลังครับส่วนหลังวันเกิดถ้ามีคู่ครองหรือมีหุ้นส่วนในธุรกิจที่ทำหลีกเลี่ยงการประทะและหลังวันเกิดนั้นจะเจอคนชราให้แบ่งปัน SMS ต่อมาค่ะคุณเจียมนะคะ16กันยายน2513ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งระบุว่าเป็นวันพุธถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะเป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์ลีลาในชีวิตตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดครับการทำบุญเสริมให้คุณซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้นะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางเป็นหลักทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีค่ะ1ธันวาคม2528นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง50นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพที่เด่นค่ะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับของคุณอัญชลีดวงนี้อาจจะเปลี่ยนงานบ่อยหรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบบ่อยหรือถ้าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอยู่ที่เดิมก็จะมีภาระหนักกว่าเพื่อนฝูงมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีหรือทำงานในลักษณะองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหากำไรก็ถือว่าใช่ตลอดจนถ้าเป็นการทำธุรกิจเฉพาะทางก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังขพันธ์นะครับและดวงนี้ผมเชียร์นะถ้ามีประสบการณ์มากพอการเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาก็ถือว่าใช่รวมถึงการศึกษาโหราศาสตร์ SMS ต่อมาค่ะคุณจิ๊บค่ะ5พฤษภาคม2527นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินความรักเนี่ยดูใจกับตำรวจอายุประมาณ42 43ใช่คู่หรือเปล่าตอนนี้ย่าง33เนาะการเรียนแล้วเอาผมตอบแบบนี้นะด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวเรือนคู่สัมพันธ์ถึงดาวอังคารก็มีโอกาสที่จะได้คบหากับคนในเครื่องแบบด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นเปลี่ยนได้ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ความรักคงจะต้องประคับประคองหน่อยนะให้ผ่านพ้นพฤษภาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับก็ช่วงนี้ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยครับเดือนละ8ตัวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด14มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิดช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของการงานลูกน้องจะดีขึ้นไหมแล้วก็มีโอกาสซื้อบ้านหรือเปล่าความรักเป็นยังไงคะเนี่ยคุณเหนื่อยกับบริวารจริงๆนะคำว่าอุตสาหะเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่แบบพูดซ้ำๆซากๆหรือปัญหาเดิมๆที่ไม่จบแต่ว่าเอาเป็นว่าเข้าย่าง39ไปแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากบริวารด้วยซ้ำไปและที่สำคัญปีนี้ที่คุณถามกาลีมันสัมพันธ์ถึงด้วยมันเลยเป็นปัญหาเยอะถ้าไม่ได้ขาดบุคลากรก็จะมีปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชานั่นแหละตอนนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้เรื่องที่หนึ่งสองถามว่าซื้อบ้านเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพูดอยู่เสมอของใหญ่ๆครั้งเดียวให้จบใช้เวลานิดนึงฮะย่าง40จังหวะนั้นเด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัธพงศ์ค่ะ22มิถุนายน2535นะเวลาเกิด6นาฬิกา30นาทีวันจันทร์
ถามเรื่องของความรักนะคะเมื่อไหร่จะเจอรักแท้ถามเรื่องของงานกับเงินด้วยค่ะถูกหลอกถูกแย่งได้ตัวไม่ได้ใจได้ใจไม่ได้ตัวพื้นชะตาเป็นแบบนั้นคุณจะต้องลักษณะการคบหาของคนที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติแล้วก็เวลาจัดงานแต่งงานเนี่ยจัดเล็กๆนะไม่ต้องเอิกกระเลิกช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนก็จะดีคุยกันให้รู้เรื่องเกณฑ์ความรักช่วงปี2ปีนี้ผ่านได้ผ่านครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ